ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.เข้าจับตัวชาย2คนครับที่ซื้อบริการเด็กในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมผู้ต้องหาให้การว่าแม่เด็กรู้เห็นแล้วก็ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวถ่ายคลิปไว้เอาไว้ขายครั้งละ500บาทนะครับหลังจากจับผู้ซื้อบริการตำรวจตามไปคุมตัวแม่เด็กมาดำเนินคดี4ข้อหาครับ1ก็คือค้ามนุษย์2ร่วมกันกระทําชําราวเด็กอายุต่ํากว่า13ปี3เป็นธุระจัดหาและ4บังคับขู่เข็นชักจูงให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนผู้ซื้อบริการถูกดําเนินคดีข้อหาร่วมกระทําอนาจารเด็กอายุต่ํากว่า13ปีร่วมกันกระทําชําราวเด็กอายุไม่เกิน13ปีและครอบครองสื่อลามกอนาจารขณะที่ผู้เป็นแม่อ้างว่าทําไปเพราะความยากจนครับก็ตามคำให้การของเขาก็คือทำเพื่อหารายได้ครับเพื่อหาเงินไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งครับก็จะใช้เงินจากการทำแบบนี้นะครับคือทั้งกับตัวเขาเองแล้วก็กับลูกนะครับแล้วก็มีการขายคลิปนะครับจากทำแบบนี้มานานหรือยังครับตัวแม่เองเนี่ยทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยก็น่าจะเริ่มประมาณสักปี64นะ63 64ครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีที่แม่เด็กอ้างว่าคลิปวิดีโอที่พบนั้นเป็นภาพเก่าแล้วก็ไม่ได้ทำอีกแต่จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นมีพฤติกรรมและมีการโพสต์ข้อความเชิญชวนขายคลิปใน Facebook และจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารก็พบเงินหมุนเวียนจากการขายคลิปหลักแสนบาทครับ